สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีเรื่องของ Instagram มาฝากทุกคนกันค่ะสาระเกี่ยวกับ Instagram วันนี้ก็จะเกี่ยวกับวิธีจำกัดบัญชี Instagram ของบุคคลอื่นนะคะเพื่อไม่ให้เขาโต้ตอบกับเราได้ไม่ให้เขาส่งข้อความหาเราได้ไม่ให้เขาคอมเมนต์โพสต์ของเราได้นะคะโดยวิธีนี้จะไม่ใช่วิธีการบล็อกนะคะโดยที่เรายังเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นบุคคลที่เราติดตามเขาอยู่หรือว่าที่เราไม่ได้ติดตามเขาก็ตามทีนะคะเราก็สามารถจำกัดบัญชีของเขาได้การจำกัดบัญชีจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามพี่ชมไปดูกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วก็กดเข้าไปที่ Instagram ของทุกคนเลยค่ะพอเข้ามาแล้วเราก็เลือกเพื่อนเลยนะคะเลือกเพื่อนคนที่เราจะจำกัดบัญชีเขานะคะสมมติว่าพี่ชมจะลองจำกัดบัญชีของบุคคลนี้นะคะลองดูนะคะคนนี้เราติดตามเขาอยู่นะคะแล้วเขาก็กดติดตามเราอยู่แต่วิธีการจำกัดบัญชีนี้เราจะทำได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าเราจะติดตามเขาจะติดตามเราหรือเปล่าหรือว่าต่างคนต่างไม่ได้ติดตามกันเราก็สามารถจำกัดบัญชีเขาได้ค่ะวิธีการจำกัดบัญชีก็คือกดไปที่ตรงนี้นะคะไปที่ตรงที่กำลังติดตามตรงนี้ค่ะหรือไม่ก็ไปที่ตรงนี้ค่ะจุด3จุดด้านบนขวามือตรงนี้ก็ได้นะคะนี่นะคะกดไปที่จุด3จุดด้านบนขวามือเห็นไหมคะตรงนี้จะมีคำว่าจำกัดอยู่นะคะนี่นะคะคำว่าจำกัดเราสามารถทำตรงจุด3จุดก็ได้หรือว่าจะมาตรงที่คำว่ากำลังติดตามตรงนี้ก็ได้เช่นกันค่ะก็กดเข้าไปนี่นะคะกดเข้ามาแล้วมันก็จะมีคำว่าจำกัดอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้เราก็กดไปที่คำว่าจำกัดเลยค่ะถ้าเราจะจำกัดบัญชีเขานะคะก็คือกดไปเลยพอกดไปเลยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะคุณกำลังมีปัญหากับชมแบม97ใช่ไหมจำกัดการโต้ตอบที่ไม่พึงประสงค์โดยไม่ต้องบล็อกหรือเลิกติดตามคนที่คุณรู้จักนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นี่นะคะคุณจะเป็นผู้ควบคุมว่าคนอื่นๆสามารถมองเห็นความคิดเห็นใหม่ของเขาบนโพสต์ของคุณได้หรือไม่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะนี่นะคะตรงนี้แชทของเขาจะถูกย้ายไปที่คำขอส่งข้อความของคุณดังนั้นเขาจึงจะไม่เห็นเมื่อคุณอ่านข้อความแล้วนี่นะคะก็คือเราจะจำกัดการโต้ตอบของเขานะคะสำหรับคนนี้นะคะถ้าเราจำกัดไปแล้วเขาก็จะไม่เขาเวลาเขามาเม้นใต้โพสต์ของเราคนอื่นๆก็จะไม่เห็นเม้นของเขานะคะจนกว่าเราจะไปกดอนุญาตให้เม้นของเขาโชว์นะคะคนอื่นถึงจะเห็นแล้วถ้าเราไม่กดอนุญาตเขาก็คอมเมนต์ของเขาก็จะไม่โชว์ขึ้นมาคนอื่นๆก็จะไม่สามารถเห็นคอมเมนต์ของเขาได้นะคะแล้วก็เราจะเป็นผู้ควบคุมนะคะว่าใครจะสามารถมองเห็นได้นะคะแล้วก็เวลาที่เขาส่งข้อความหาเรานะคะแชทของเขามันจะไม่เด้งมาแจ้งเตือนนะคะมันจะไปอยู่ตรงคำขอส่งข้อความนะคะเดี๋ยวพี่ชมจะทำให้ดูนะคะเดี๋ยวถ้าเรามั่นใจว่าเราจะจำกัดบัญชีนี้เราก็กดไปที่จำกัดบัญชีเลยค่ะตรงนี้นะคะกดไปเลยเราก็จำกัดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความนะคะเวลาที่บุคคลนี้ส่งข้อความหาเรานะคะดูว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะว่ามันจะโชว์หรือไม่โชว์ยังไงเดี๋ยวรอดูนะคะและนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตรง direct message นะคะ direct message ก็คือข้อความกล่องข้อความนะคะที่เวลาคนส่งข้อความหาเรานะคะก็คือตรงนี้นะคะนี่นะคะพี่ชมลองใช้บัญชีที่โดนจำกัดไปเมื่อกี้ลองส่งข้อความมาแล้วนะคะดูนะคะว่าข้อความมันจะขึ้นโชว์ไหมนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะคะกดเข้าไปดูเลยเห็นไหมคะพอกดเข้ามามันก็จะมีคำขอ1รายการนะคะตรงนี้ก็คือคนที่เราจำกัดบัญชีเขาไว้ส่งข้อความมามันก็จะไม่แจ้งเตือนแล้วมันจะไม่โชว์ตรงนี้นะคะมันจะขึ้นตรงคำขอส่งข้อความตรงนี้เราก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะนี่นะคะกดเข้าไปดูเห็นไหมคะมันจะขึ้นโชว์แบบนี้บัญชีที่ถูกจำกัดตรงนี้นะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเขาส่งข้อความมาว่าอะไรเราก็สามารถกดดูได้นะคะเพราะว่าคำขอจะไม่ได้รับการทำเครื่องหมายว่าเห็นแล้วจนกว่าคุณจะยอมรับนี่นะคะเขาจะไม่ทราบนะคะว่าเรากดดูข้อความของเขาแล้วเราก็กดไปดูได้เลยค่ะนี่นะคะ
กดไปดูได้เลยว่าเขาส่งข้อความมาว่ายังไงบ้างนะคะถ้าเราจะเลิกจำกัดเขาสามารถส่งข้อความหาเราได้แล้วก็กดเลิกจำกัดตรงนี้แต่ถ้าเราจะลบข้อความแล้วก็กดลบตรงนี้ค่ะถ้าเราจะบล็อกบุคคลนี้เลยก็กดบล็อกตรงนี้นะคะแต่อันนี้เราจะไม่บล็อกนะคะนี่นะคะคำว่าบล็อกแต่กรณีนี้เราจะไม่บล็อกนะคะเราจะแค่จำกัดบัญชีของเขาไว้ก็คือจำกัดบางอย่างไว้เท่านั้นเองนะคะนี่นะคะเรากดเข้าไปดูแล้วเขาก็จะยังไม่ทราบนะคะว่าเราอ่านข้อความของเขาแล้วนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราจะลบข้อความของเขาทิ้งก็ลบได้นะคะตรงนี้คำว่าลบทั้งหมดนี่นะคะข้อความก็จะหายไปเลยค่ะและนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาที่เขามาเม้นใต้โพสต์ของเรานี่นะคะมันจะโชว์ขึ้นมาไหมนี่นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะนี่นะคะมีความคิดเห็น1รายการนะคะตรงนี้เดี๋ยวพี่ชมจะลองกดเข้าไปดูนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะตรงนี้มันจะยังไม่โชว์ขึ้นมานะคะเวลาที่เขามาเม้นคนที่บัญชีที่เราจำกัดไว้เขาจะมาเม้นของเราแล้วมันจะไม่โชว์มันจะขึ้นแบบนี้นะคะดูความคิดเห็นตรงนี้นะคะแล้วก็มีคำว่าลบนะคะตรงนี้คำว่าลบความคิดเห็นนี้ทิ้งนะคะถ้าเราจะดูเราก็กดดูได้เลยค่ะว่าเขาเม้นว่าอะไรนะคะนี่นะคะพอเรากดดูแล้วมันก็จะขึ้นคำว่าอนุมัติก็คือเราถ้าเรากดคำว่าอนุมัติข้อความนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาคนอื่นๆก็จะสามารถเห็นข้อความที่เขาเม้นได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะลบก็คือกดคำว่าลบไปเลยนะคะและนี่นะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปกดเลิกจำกัดบัญชีของเขาดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเขาจะสามารถส่งข้อความหาเราได้ไหมหรือว่าคอมเมนต์ของเขามันจะโชว์ขึ้นมาไหมนะคะเราก็กดเข้าไปที่ตรงนี้กำลังติดตามตรงนี้ค่ะกดเข้าไปที่เดิมนะคะเสร็จแล้วก็กดคำว่าเลิกจำกัดตรงนี้ค่ะกดคำว่าเลิกจำกัดเลยนะคะนี่นะคะเป็นการเลิกจำกัดบัญชีของเขาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อความที่เขาส่งหาเราเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้ตรง direct message ตรงนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นตัวเลขสีแดงๆเลข1โชว์ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเห็นข้อความที่เขาส่งหาเรานะคะถ้าเราเลิกจำกัดเขาแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปดูได้เลยนี่นะคะเราก็จะเห็นข้อความของเขาแล้วเขาก็จะเห็นว่าเราอ่านข้อความของเขาแล้วนะคะนี่นะคะส่วนความคิดเห็นของเขานะคะถึงเราจะกดยกเลิกแล้วนะคะยกเลิกจำกัดบัญชีของเขาแล้วนะคะเลิกจำกัดบัญชีของเขาแล้วเขาจะส่งข้อความหาเราได้แล้วนะคะแต่เห็นไหมคะคอมเมนต์ของเขายังไม่โชว์นะคะตรงนี้ถ้าเราจะต้องการให้คอมเมนต์เขาโชว์เราก็กดไปที่ดูความคิดเห็นแล้วก็กดคำว่าอนุมัตินะคะตรงนี้คำว่าอนุมัตินี่นะคะแล้วก็กดอนุมัติอีกทีนะคะนี่นะคะแค่นี้คอมเมนต์ของเขาก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วนะคะคนอื่นๆก็จะสามารถเห็นคอมเมนต์ของเขาได้แล้วนะคะนี่นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการจำกัดบัญชีของบุคคลอื่นบน Instagram แล้วก็วิธีการยกเลิกการจำกัดบัญชีของบุคคลอื่นบน Instagram ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ